สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูผลงานของทางช่องเรานะคะผลของการผ่าค่ะผ่าแบบไม่ได้เพาะแบบว่าวางไว้อยู่กับต้นแม่ของเขานะคะพอเราผ่าเสร็จนะคะเราก็ล้างน้ำให้แบบเมือกอะไรที่มันเป็นยางออกให้หมดแล้วก็มาวางไว้ที่ต้นแม่วางไว้ข้างๆต้นแม่ของเขานะคะแล้วเราก็เอาใบกล้ามปูผสมแกรบดำโรยปิดนิดนึงค่ะผลที่ออกมาก็คืองอกดีนะคะต้นนี้นี่เลยออกทุกมุมที่วางไว้เลยค่ะเยอะมากนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแนะนำพี่ๆเพื่อนๆใช้ได้วิธีนี้ได้ผลค่ะช่วงนี้หนอนกำลังลงต้นบอนบ้านเราเลยออกมาสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆผ่าแล้ววางทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาดูต้นแม่เขานะคะพอถึงหน้าหนาวนะคะตอนแรกเราไม่ได้รองน้ำไว้ต้นแม่ก็เลยเหมือนว่าจะนี่ต้นแม่เขาจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะยุบลงไปแล้วก็น่าจะไปอยู่ที่หัวค่ะก็จะเป็นการสร้างหัวให้แข็งแรงเพราะว่าสภาพอากาศและน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่ต้นลูกนั้นก็โตดีค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเทคนิคดีๆสามารถนำไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะให้ดูต้นบัวบกโขดค่ะพี่ๆเพื่อนๆเรากำลังฝึกเลี้ยงนะคะเนี่ยแต่ละหัวก็แข็งแรงดีนะคะรอการงอกค่ะเดี๋ยวพองอกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ